บ้านปลายชีวิตจะมาอยู่ที่นี่เปิดอาณาจักรจตุรงค์มีคนในวงการบันเทิงจำนวนไม่น้อยที่ระยะหลังเลือกเบนเข็มชีวิตตัวเองไปใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติทำไร่ทำนาปลูกผักทำฟาร์มเช่นเดียวกับนักแสดงตลกจตุรงค์มกจกที่แม้ระยะหลังจะมีผลงานเบื้องหน้าให้เห็นกันบ้างแต่ก็ลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัดนั่นเป็นเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาณาจักรกลิ่นฟางของตัวเองนั่นก็คือฟาร์มปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอโพธารามราชบุรีจังหวัดบ้านเกิดล่าสุดยังขยายอาณาจักรด้วยการสร้างครัวลุงรงร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งเชิญชวนให้คนที่อยากสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายเข้าไปสัมผัสและลิ้มลองของจริงกันแบบใกล้ชิดจตุรงค์ฟาร์มนับเป็นความฝันขั้นแรกของนักแสดงตลกจตุรงค์มกจกที่เคยคิดไว้ตั้งแต่วัยยาวแล้วว่าตนเองอยากทำเกษตรในพื้นที่บ้านเกิดของตัวเองและยังคิดว่างานด้านการเกษตรนั้นเป็นอาชีพระยะยาวสำหรับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของตนเองฟาร์มเกษตรของจตุรงค์จึงมีทั้งเพาะเห็ดเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่และล่าสุดกับการเปิดร้านอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ได้คอนเซปต์ร้านอาหารบรรยากาศท้องทุ่งและขุนเขาขนาดพื้นที่ของจตุรงค์ฟาร์มนั้นแรกเริ่มเดิมทีมีเพียง3ไร่กว่าๆแต่ต่อมาเริ่มขยับขยายจนจตุรงค์มกจกกลายเป็นเจ้าของที่ดินจำนวน10ไร่และแบ่งเป็นส่วนเพาะเห็ดเลี้ยงสัตว์อีกหลายชนิดการบริหารงานของจตุรงค์ฟาร์มนั้นดูแลโดยคนในครอบครัวของเขาทั้งหมดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากฟาร์มมีทั้งเก็บไว้กินในครอบครัวและเหลือแบ่งจำหน่ายอย่างก้อนเชื้อเห็ดทางฟาร์มก็แบ่งจำหน่ายส่วนไข่ไก่จากไก่ที่เลี้ยงไว้ก็นำมาประกอบอาหารในบ้านสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้ในครัวจตุรงค์ก็เช่นกันไม่ต้องหันหน้าไปไหนไกลเพราะมีแหล่งหมูไก่ไข่เห็ดอยู่ใกล้ๆสามารถนำมาใช้ได้เลยส่วนครัวรุงรงค์ร้านอาหารที่เปิดตามมาเมื่อประมาณกลางปีนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ชาวบ้านเมนูมีทั้งอาหารไทยอาหารป่าหลายๆเมนูอร่อยแบบมีเอกลักษณ์หาทานไม่ได้จากที่ไหนสำหรับจตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจกตลกและนักแสดงชื่อดังเกิดวันที่22ธันวาคม2506ปัจจุบันอายุ55ปีขึ้นชื่อว่าเป็นคุณพ่อห่วงบุตรสาวหนักมากอย่างใบเฟิร์นพัสกรปุ๋ยฝ้ายณชาภาและบุตรชายสุดหล่อน้องแฟรงค์เฟิร์ตจตุรภักดิ์ซึ่งนอกจากงานในวงการแล้วยังเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารครัวลุงรงเป็นที่รู้กันดีว่าเขาก้าวเข้ามาในวงการด้วยอาชีพตลกคาเฟ่ต่อมาเริ่มกลายเป็นนักแสดงตลกชื่อดังเราจะเห็นเขาในบทนักแสดงตลกจากโดยในปี2545เริ่มมีผลงานด้านการแสดงและมีตามมาอีกหลายเรื่องเช่นเรื่องปนนยะโกยเถโยมแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าหอแต๋วแตกโปงลางสะดิ้งลำซิ่งสายหน้าแก๊งชนีกับอีแอบสูบคู่กู้โลกแววมยุราธรรมาติดปีกหลวงตาใหม่ผู้ใหญ่เย็นดาวเรืองออฟฟิศพิชิตใจกระดึบและหัวหลุดแฟมิลี่เป็นต้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ปัจจุบันเรามีโอกาสได้เห็นเขาในด้านของพิธีกรโทรทัศน์เช่นขบวนการจี้เส้นหา7ดาวเกมล่ามหาสมบัติ5432โชว์และอื่นๆอีกมากมาย